ทิพวสุบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ฉลองวันเกิดอายุ55ปีพินัยกรรมไม่พวงขออนุโมทนาบุญให้กับนักร้องนักแสดงหนุ่มทิพวสุแสงสิงแก้วกับการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ตัดสินใจบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับทางโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณเนื่องในโอกาสวันเกิดวันที่29ธันวาคมอายุครบ55ปีโดยมีภรรยาสาวจ๊ะจ๋าปริมรตาเดชอุดมคอยสนับสนุนอยู่เคียงข้างโดยทิพวสุได้โพสต์รูปภาพการทำดีพร้อมเขียนข้อความว่าตั้งใจมานานแล้วแต่ติดช่วงโควิดเสียหลายปีวันนี้เลยขอถือฤกษ์ที่อายุ9เข้าสู่เลขอารมณ์ดี55ขอบริจาคร่างกายเตรียมเป็นอาจารย์ใหญ่ล่วงหน้ากับคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลที่พ่อเคยเรียนมาและรักษาตัวอยู่ในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตพินัยกรรมตามหลังไม่ต้องพะวงแล้วครับคุณจะจ๋ายอมรับจะเป็นผู้แจ้งให้ในทุกกรณีแล้ว55ขอบคุณที่สนับสนุนกันในทุกความตั้งใจนะครับและหากจะมีผลบุญที่ดีใดๆเกิดขึ้นขอส่งต่อให้กับทุกๆคนด้วยนะครับผมทั้งนี้จ๊ะจ๋าก็ได้เข้ามาซัพพอร์ตสามีเป็นสิ่งที่ดีงามอนุโมทนากับพี่จิ๊บทุกๆสิ่งดีๆที่ทำนะคะแฟนคลับต่างชื่นชมและขออนุโมทนาบุญกับการทำบุญครั้งนี้พิงก่อนบ่ายเปิดใจลงเล่นการเมืองเชื่อหลายคนผิดหวังพร้อมน้อมรับทัวร์ลงไม่หวั่นแอนตี้พิงก่อนบ่ายเปิดใจลงเล่นการเมืองน้อมรับทัวร์ลงเชื่อหลายคนผิดหวังแต่มีเหตุผลของตัวเองยืนยันตั้งใจทำเพื่อบ้านเกิดหลังจากที่คิงณภัทรชุ่มจิตปรีหรือพิงก่อนบ่ายนักแสดงตลกชื่อดังตัดสินใจเปิดตัวสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วพร้อมเตรียมลงสมัครส.ส.ประจวบคีรีขันธ์เขต1พื้นที่บ้านเกิดตัวเองท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ตามมาอย่างหนักล่าสุดพิงเดินทางไปแสดงความยินดีกับนายโย่งเชิญยิ้มตลกรุ่นพ่อในโอกาสได้รับปริญญาครุษาสดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ร้านมีไม้คาเฟ่ลำลูกกาคลอง2วันก่อนวันที่28ธันวาคมพร้อมใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เบนเข็มมาลงเล่นการเมืองจุดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้อยากลงเล่นการเมืองจริงๆแล้วตอนที่เราทำอาชีพนี้เราก็ทำเกี่ยวกับเรื่องมวลชนอยู่แล้วเวลาเพื่อนดารามีกิจกรรมจะไปช่วยโรงเรียนช่วยวัดว่าไปลงที่ไหนดีเราก็จะบอกว่าไปลงประจวบคีรีขันธ์บ้านผมสิน้ำท่วมก็ไปช่วยชาวไร่สับปะรดเดือดร้อนเราก็หางบจากเพื่อนดาราไปช่วยจนถึงวันหนึ่งเราเจอกับตัวเองคือแม่เลี้ยงกับญาติเราโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกตอนนั้นท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิยื่นมือมาช่วยพอเราเข้าไปสัมผัสแล้วว่าทำไมระบบมันช้าถึงได้รู้ว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติไม่ใช่แค่เราคนเดียวพอไปเห็นขั้นตอนเลยกลายเป็นแรงผลักดันที่อยากจะมาแก้และสานต่อเรื่องตรงนี้ให้หมดไปสักทีเลยไปเสนอเขาตัดสินใจนานไหมทำใจอยู่พักหนึ่งที่บ้านยังไม่พอสำหรับจอดรถทัวร์หัวเราะเราก็ปรึกษาผู้ใหญ่ว่าถ้าจะไปทำอาชีพนั้นต้องเตรียมรับมือให้ดีมันค่อนข้างแรงอะไรต่างๆเขาจะขุดมาหมดเลยพอตัดสินใจแล้วเราก็ต้องรับผลกระทบนั้นให้ได้ถามว่าอ่านคอมเมนต์ไหมอ่านนั้นน่าจะเป็นเหมือนก๊อปปี้ความคิดเห็นกันมาเป็นเอกฉันท์เราก็ยอมรับเขาอาจจะผิดหวังและแต่เราก็มีเหตุผลของเราแล้วแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศความนิยมไม่เหมือนกันแต่ความตั้งใจของเราเพื่อจะทำให้บ้านเกิดแค่นั้นเองคอมเมนต์ด้านลบไม่ได้ทำให้หมดกำลังใจใช่ไหม
ผมว่าดีถ้าสมมุติผมประกาศเปลี่ยนอาชีพแล้วทุกคนอวยว่าดีอย่างโน้นอย่างนี้เราอาจจะเหลิงก็ได้แต่อย่างนี้มันเป็นแรงผลักดันให้เราพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราทำได้จริงๆเรามีอาชีพตลกแต่เราไม่ใช่ตัวตลกเราก็มีความรู้ความสามารถมีความคิดที่อยากพัฒนาเปลี่ยนอาชีพเลยไม่เป็นตลกแล้วตลกมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแต่พอเราไปทำงานด้านนั้นแล้วเราก็เต็มที่ส่วนตอนนี้งานที่ค้างอยู่เราก็บอกกับผู้จัดและรายการแล้วว่าช่วยเร่งคิวให้หน่อยเพราะผมจะต้องลงพื้นที่ทุกคนก็เข้าใจตอนนี้คือเคลียร์งานเก่าให้จบและไม่รับงานในวงการเพิ่มลงการเมืองเส้นทางอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบผมว่าด้านบันเทิงมันหาเงินง่ายจริงแต่ถ้าเราไม่อัปเดตผลงานไม่ขยันมันก็ไม่มีงานเหมือนกันแต่พอเราเลือกแล้วมันก็เป็นความท้าทายได้หรือไม่ได้ก็ค่อยว่ากันเราก็ต้องเรียนรู้ถ้าเลือกจะเดินเส้นทางนี้แล้วผมอยากไปให้สุดจนกว่าจะหมดกำลังจะทำไหวอยู่ในตำแหน่งไหนอะไรก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งกังวลกับกระแสแอนตี้ไหมไม่ครับยอมรับและขอบคุณด้วยขอบคุณที่มาสร้างแรงกดดันให้เราเพราะว่าเราเคารพทุกการตัดสินใจเกินต้านเผยโฉมสาวที่สวยที่สุดในโลก2022ลิซ่าลูกหนังคว้าท็อป5สวยระดับโลก TC Candler ประกาศผลโหวตผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก2022มีสาวไทยติดอันดับเพียบสุดปังลิซ่าลูกหนังเข้าท็อป5เมื่อวันที่28ธันวาคม2565 TC Candler เว็บไซต์จัดอันดับสาวสวยและหนุ่มหล่อที่สุดในโลกได้เผย100รายชื่อผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยสุดในโลกประจำปี2022 The 100 Most Beautiful Face of 2022 โดยรวบรวมสาวสวยมาจากทั่วทุกมุมโลกแน่นอนว่าความสวยของสาวไทยไม่ธรรมดาท่ามกลางผู้เข้าชิงหลายร้อยคนสาวไทยเราสามารถติดอันดับได้ถึง5คนแถมติดท็อป10ถึง2คนจะเป็นใครกันบ้างมาดูเลยอันดับที่76มินนี่นิชายนตรรักษ์นักร้องเสียงหลักของวง G.I.D.L.E. Girl Group สุดปังจากเกาหลีใต้ครบเครื่องทั้งใบหน้าสวยและเสียงร้องที่มีเสน่ห์ติดตาม IG คลิปอันดับที่46อิงฟ้าวราหะเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022สาวสวยมากความสามารถดีกรีหมอทำขวัญนาคสวยทั้งหน้าตาทั้งเสียงร้องคว้าใจแฟนๆได้เพียบติดตาม IG คลิปอันดับที่26สอนชนสอนสัจกุลเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ชนะของรายการ K-POP Star Hunt Season 1และต่อมาได้เป็นสมาชิกของเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้ CLC ก่อนจะหมดสัญญากับทางบริษัทและยุติบทบาทการเป็นสมาชิกของวงติดตาม IG คลิปอันดับที่5ลูกหนังศิลาทายาทผู้กำกับรุ่นใหญ่ตัวสรัญญูวงกระจ่างโดยลูกหนังเป็นอดีตเกิร์ลกรุ๊ปวง S1KEYซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ลูกหนังติดอันดับแถมยังพุ่งขึ้นมาถึงท็อป5ไม่ธรรมดาจริงๆติดตาม IG คลิปอันดับ3ลิซ่าแบล็คพิงค์หนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยสาวสวยมากความสามารถสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังระดับโลกร้องเต้นแร็ปทำออกมาได้ดีทุกทางโดยลิซ่าติดอันดับมาแล้วหลายปีและเคยคว้าอันดับหนึ่งผู้หญิงสวยที่สุดในโลกปี2021มาแล้วติดตาม IG คลิกส่วนท็อป10ในปีนี้ได้แก่อันดับ1แจสมินทุกนางแบบสาวเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันและอังกฤษ1ในนางฟ้าวิกตอเรียซีเครตติดตาม IG คลิปอันดับ2แนนซี่จูเอลแมคโดนี่แนนซี่จีเวลแมคโดนี่หรือแนนซี่
MOMOLAND สมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลีใต้มีเพลงฮิตมากมายทั้ง B-BOOM BAAM ติดตาม IG คลิปอันดับ4ดาชาทารันดาชาทารันสาวสวยหน้าหวานลูกครึ่งยูเครนรัสเซียที่เป็นนางแบบพ่วงตำแหน่งบิวตี้บล็อกเกอร์ติดตาม IG คลิปอันดับ6อีวาน่าอาลาวีอีวาน่าอาลาวีสาวสวยลูกครึ่งโมร็อกโกฟิลิปปินส์เป็นทั้งนักแสดงนางแบบและบล็อกเกอร์นอกจากนี้ยังเป็น CEO แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของเธอเองด้วยสวยรวยเก่งครบสูตรติดตาม IG คลิปอันดับ7ยาเอลเทลเบียยาเอลเทลเบียสาวสวยสุดสตรองผู้เป็นทั้งนางแบบนักแสดงและทหารหญิงชาวอิสราเอลเจ้าของตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกปี2020ติดตาม IGคลิปอันดับ8ไมโอมาไมโอมานักแสดงและนางแบบชาวอียิปต์ที่ฝากผลงานซีรีส์มาแล้วมากมายติดตาม IG คลิปอันดับ9นานานักร้องและนางแบบชาวเกาหลีใต้ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะของสมาชิกวง After School เจ้าของใบหน้าสวยที่ติดท็อป10มา10ปีซ้อนติดตาม IGคลิปอันดับ10จื่อวี่น้องเล็กของวงทวายเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลีใต้สวยสร้างเรื่องติดอันดับสาวใบหน้าสวยมานานถึง8ปีและเคยคว้าอันดับ1มาแล้วในปี2019ติดตาม IG คลิป